10อาหารไทยที่ชาวต่างชาติชื่นชอบ10ป่อเปียทอดป่อเปียทอดเป็นอาหารทานเล่นที่หากินได้ยากพอสมควรซึ่งทำมาจากแป้งภายในมีไส้ที่ทำมาจากส่วนผสมของวุ้นเส้นหมูสับไข่ไก่แป้งข้าวโพดเกลือป่นแครอทกะหล่ำปลีซอสถั่วเหลืองน้ำตาลทรายน้ำมันพืชพริกไทยที่ผ่านการผัดเข้าด้วยกันมาแล้วถูกห่อด้วยแป้งป่อเปี๊ยะแล้วนำไปทอดจิ้มกินกับน้ำจิ้มต่างๆที่เราชอบส่วนใหญ่จะใช้น้ำจิ้มบ๊วยให้รสชาติที่อร่อยไม่เหมือนใคร 9. ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์คือการเอาเนื้อส่วนที่เป็นอกไก่มาผัดกับน้ำมันหอยให้เข้ากับเครื่องเทศต่างๆโดยใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปผัดด้วยเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่อร่อยเด็ดแน่นอนหากได้ลองทาน8ส้มตำส้มตำเป็นอาหารสุดฮิตของคนไทยและยังดังไกลไปถึงต่างประเทศอีกด้วยส้มตำจะมีหลายตำมากๆทั้งตำไทยตำปูตำโคราชตำถั่วตำแตงเป็นต้นบอกได้เลยว่าอร่อยทุกตำแน่ๆหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะคือการนำเนื้อหมูส่วนสะโพกมาหมักกับผงขมิ้นและเครื่องเทศต่างๆจากนั้นก็นำมาเสียบไม้และนำไปย่างโดยจะต้องกินคู่กับผักที่แช่ไว้กับน้ำส้มสายชูพร้อมด้วยน้ำจิ้มของหมูสเต๊ะโดยเฉพาะรสชาติจะออกละมุนหวานหอมอร่อยและถ้ายิ่งได้ทานคู่กับผักที่แช่ไว้กับน้ำส้มสายชูด้วยแล้วก็จะทำให้การกินหมูสเต๊ะอร่อยมากขึ้นไปอีกด้วยพะแนงหมูพะแนงหมูคืออาหารขายดีของไทยและนิยมทานกันมากหากินได้ง่ายโดยที่พะแนงหมูนั้นทำมาจากการนำหมูเป็นชิ้นๆมาผัดให้เข้ากับเครื่องพริกแกงใส่ใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าและใบโหระพาและที่ขาดไม่ได้คือกะทิเมื่อได้ทานเข้าไปจะได้รสชาติที่กลมกล่อมหอมหวานอร่อยนิยมทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ 5ต้มยำไก่ต้มยำไก่คืออาหารที่ครบเครื่องมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงหรือเครื่องเทศก็ตามมาเต็มในเมนูนี้ยิ่งใส่เนื้อสัตว์ลงไปยิ่งทานได้อร่อยมากขึ้นเป็นเมนูที่หาทานได้ง่ายมีรสชาติครบรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดได้อย่างลงตัวถึงว่าเป็นเมนูที่คนไทยนิยมกินมากอีก1เมนู4ต้มยำกุ้งเช่นเดียวกับต้มยำไก่จะต่างกันออกไปเพียงแค่การใส่เนื้อสัตว์และบางที่ก็จะชอบทำเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นซึ่งเป็นอะไรที่เข้ากันเป็นอย่างมากต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศและดังจนมีชื่อหนังตั้งชื่อเรื่องเป็นต้มยำกุ้งด้วยเช่นกันน่าจะเป็นการสื่อถึงชื่อที่รู้จักกันดีของชาวต่างชาติและอาจจะเป็นเพราะได้โปรโมทอาหารไทยไปในตัว 3. ต้มขาไก่ต้มขาไก่เป็นเมนูคล้ายกับต้มยำไก่และต้มยำกุ้งโดยที่ต้มขาไก่จะมีกะทิมาเกี่ยวข้องในส่วนของน้ำที่ให้รสชาติที่อร่อยหอมหวานมันกลมกล่อมเป็นอย่างมากใครที่ได้ลิ้มรสชาติก็จะต้องติดใจในต้มขาไก่แน่นอน2แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานเป็นสุดยอดอาหารไทยที่คนไทยเองยังชอบทานเมนูนี้เป็นเมนูที่หาทานได้ง่ายมากและตัวของแกงเขียวหวานสามารถทานคู่กับข้าวสวยและขนมจีนได้เป็นอย่างดีด้วยรสชาติของเครื่องเทศที่มีส่วนผสมของน้ำกะทิจึงทำให้เมนูนี้มีรสชาติที่อร่อยลงตัวพร้อมกับความเผ็ดที่พอดีเพราะชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะไม่ชอบทานเผ็ดมากนักจึงเป็นเมนูที่ตอบโจทย์ก็ว่าได้1ผัดไทยผัดไทยเป็นอาหารที่ทานได้ง่ายมีเครื่องเทศมากมายยิ่งเป็นผัดไทยกุ้งสดยิ่งเป็นอะไรที่เข้ากันได้เป็นอย่างมากไหนจะมีทั้งถั่วป่นเต้าหู้ต้นหอมกุ้งแห้งไข่ชัยโป๊ถั่วงอกดิบผักสดเรียกได้ว่าเมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าลิ้มลองเลยก็ว่าได้ยิ่งร้านไหนทำอร่อยก็ยิ่งจะทำให้คนกินติดใจทานได้ทุกวันสมแล้วที่ฝรั่งจะชอบทานเมนูนี้กัน